ทานากะคืนกลับมามิยาสวะโผล่มาอีโผล่มาอีเอาละครับพาบอลไปให้มาที่ชนาทิพย์เบิ้ลเข้ามาโอ้โหนิดเดียวแต่บอลมันให้มาที่ชนาทิพย์เบิ้ลเข้ามาโอ้โหนิดเดียวแต่บอลมันไม่ตรงกับทางไอเดสันโลเปสแต่ช่องนี้มันว่างแล้วนะครับเป็นมารุยามะอีกแล้วครับบอลตกชนาทิพย์ตวัดขึ้นไปแล้วก็ล่วงลงไปทั้งคู่โอ้ยชนาทิพย์ยังไงครับเจอกับอินากากิปะทะกันนะครับจังหวะนี้ลุกขึ้นมาดีก็ล้มอย่างนี้ก็เป็นแฟนก็หวาดเสียวเลยครับฤดูกาลที่แล้วเจ็บไป3รอบเพื่อนเลยนี่เล่นครับหวาดลงแล้วนี่โดนดูข่าว